น้ำเน่าทะลักบ้านจาพนมปลาเน่านับพันลอยเป็นแพผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายฉัตรบดีรัตนเกื้อปลัดอำเภอเมืองปทุมธานีหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนายสุรพัฒน์ลิ่มวงปลัดเทศบาลตำบลบางขยงนางสาวจันทิมาเปลี่ยนนิกรกำนันตำบลบางขยงและนางสาวจริยาเปลี่ยนนิกรสทบางขยงนางสาวปกกมลกำจรกิติคุณผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปทุมธานีได้เดินทางมาตรวจสอบที่บ้านของนายจาพนมยีรัมหรือจาพนมดารานักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังจอมบู๊ของไทยหรือเฉินหลงเมืองไทยที่บ้านเลขที่242หมู่2ตำบลบางขยงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีน้ำเน่าเสียเอ่อล้นลงมาในคลองหลังบ้านทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมากนับพันตัวเมื่อไปถึงได้พบกับนางสาววรรณาสุรวิทยานนท์หรือแตนอายุ57ปีแม่ของนายจาพนมได้กล่าวเปิดเผยว่าบ่อดังกล่าวนี้เป็นบ่อในเนื้อที่6ไร่ที่เจ้าของเก่าได้ขุดหน้าดินไปขายโดยบ่อนั้นอยู่ติดข้างบ้านและจาพนมได้ซื้อไว้สิ่งถือว่าอยู่ในพื้นที่ของจาพนมและด้านหลังบ้านก็ติดกับคลองฝายส่วนใหญ่ปลาทุกชนิดเป็นปลาที่มาโดยธรรมชาติสิ่งจาพนมและคนที่บ้านนั้นจะเป็นคนที่รักสัตว์โดยเฉพาะปลาจะให้อาหารเป็นประจำทำให้ปลาได้เข้ามาอยู่กันเป็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งปลาสวายปลาบึกปลาดุกปลาชะโดและอีกหลายๆชนิดซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นปลาได้น็อกน้ำเนื่องจากมีน้ำเน่าเสียตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและได้มีเพื่อนบ้านมาช่วยกันจับปลาที่ลอยเน่านำไปฝังจำนวนเกือบ300ตัวและในวันนี้ได้มีปลาตายลอยขึ้นมาอีกและเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นอีกจำนวนมากจึงอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาในการนำปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ภายในบ่อน้ำไปปล่อยในสถานที่ที่เขาน่าจะปลอดภัยส่วนปลาที่ตายลอยเน่าและส่งกลิ่นเหม็นนั้นก็อยากจะให้นำไปกำจัดหรือฝังกลบและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยมาตรวจสอบว่าน้ำที่เน่าเสียนั้นไหลมาจากที่ไหนซึ่งขณะนี้ต้นอยู่บ้านเพียงลำพังหรือรับกลิ่นเน่าเหม็นจนแทบจะอาเจียนส่วนจาพนมนั้นอยู่ในระหว่างไปถ่ายทำหนังอยู่ที่ประเทศจีนส่วนทางด้านนางสาวปกกมลกำจรกิติคุณผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปทุมธานีกล่าวว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้สั่งงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวแล้วพร้อมให้การช่วยเหลือแล้วน้ำมันเริ่มเหม็นแล้วก็เขาก็บอกเขาปิดประตูน้ำที่โทรไปนะคะก็เลยเอาไอ้เนี่ยเครื่องตีน้ำเนี่ยลงปรากฏว่าเมื่อวานเนาะที่ไม่อยู่ได้เมื่อวานที่เขาเอาไปทิ้งประมาณ300กว่าตัวแล้วที่เขาตัดมันทั้งหมดแล้ววันนี้แตงกลับมาจนเครื่องนี้พังแล้วตอนนี้มันออกไปข้างนอกหมดออกไปข้างนอกเลยนะเพราะว่าที่ปลาที่มันลอยเหม็นเน่านะรอบบ้านนะคะแล้วตอนนี้ก็เนี่ยตัวใหญ่ขึ้นคือพี่จันโทรไปแจ้งหลายที่แต่ไม่มีใครเข้ามาสาเหตุตรงนี้มันน่าจะเกิดจากอะไรฮะหนึ่งด้วยน้ำเสียเลยค่ะไม่ใช่นกน้ำเสียน้ำเสียนี่มันมาจากไหนฮะโรงงานพี่ก็ไม่รู้ว่าแถวนี้เนาะไม่ใหญ่มันต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าปกติก่อนหน้านี้ไม่มีน้ำมันเสียมาตลอดก็คือน้ำไม่เคยขาวเลยน้ำเนี่ยจะดำจะเหม็นแต่เราก็ทนอยู่เพราะว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเคยโทรแจ้งกรมมลพิษอะค่ะเขามาตรวจก็หายไปค่ะตรวจหลายครั้งก็หายไปก็เลยว่าเป็นเพราะอะไรมันถึงเนี่ยเครื่องตีน้ำพังไปแล้วตรงนี้เป็นบ่อของพี่เองเราขุดไว้ลึกขนาดไหนยังไงประมาณ6เมตรแต่ตอนแรกมันมีอะไรนะคะมีป่ากบทีนี้ก็เลยจ้างเข้ามาจกเป็น1ล้านบาทแล้วก็เลยปลาเข้ามาอยู่พวกเลี้ยงปลาอะไรฮะไม่ได้เลี้ยงเข้ามาอยู่ตามธรรมชาติเป็นปลาอะไรครับส่วนใหญ่ปลาสวายปลาที่หมุนแล้วก็เนี่ยปลาบึกแล้วก็มีปลาดุกแล้วก็ปลานิลแล้วก็ปลาอะไรที่เขาเอามีศกแล้วก็ปลาที่มันดำๆมันปลาอะไรนั่นมันชอบกินปลาหมูที่ขึ้นเนี่ยปลาชะโดเนี่ยคือตอนนี้ตายไปไม่ต่ำกว่า 4-500 ตัวแล้วอ่ะครับผมทีนี้พี่ก็เลยสงสารเขานะคะกี่ปีแล้วครับที่เราเลี้ยงมาที่เราดูแลตรงนี้มาพี่ดูแลตรงนี้มา6ปีแล้ว
แต่ว่าเขามาอยู่หลายปีไม่ตั้มเนี่ยแล้วปลาแต่ปลานี่ไม่เคยเอาไปกินไม่เคยไปขายเป็นไม่ให้แล้วก็คนมาตกนี่ก็คือไม่ให้ตกนะเพราะว่าจะอยู่ได้ข้างนอกครับทีนี้วันก่อนอ่ะก็เขาเคยออกไปแล้วคนมาตกแล้วเขาทุบหัวปลาเราก็เสียใจนะเขาเลยบอกพี่เอาไปก็เอาไปนะอย่าทุบหัวปลาที่เราสงสารเขาตัวใหญ่เนี่ยค่ะเราก็ให้อาหารอะไรโดยก็ให้พี่ก็ให้เนี่ยค่ะให้กินค่ะแถมท่อลงมาเลยมาหมดเนี่ยพี่ดูแล้วพี่ดูอะไรเออจริงๆนี่เลยพี่จบเนี่ยเพื่อจะเอาธรรมชาตินะคะจบไว้เนี่ยดูนี่นะคะหัวตาทับกองธรรมชาติหัวเนี่ยปลาเลยไม่ได้หรอเราจะทำยังไงต่อฮะในเบื้องต้นเมื่อกี้โทรไปหาที่นายกเล็กเขาบอกที่บอกว่าขอให้ใครช่วยมาจับปลาตรงนี้ไปปล่อยที่อื่นให้หน่อยหรือเอาปลาไปทิ้งให้หน่อยเพราะตอนนี้บ้านมันเหม็นอยู่ไม่ได้แล้วนายกบอกว่าตอนนี้ไม่มีคนเพราะว่าช่วยกันกันน้ำท่วมเหมือนนี้ค่ะก็เลยรู้จะทำยังไงพี่เพราะว่าจะไปจ้างคนมาล้อมเพื่อจะเอาปลาออกแต่มันออกไม่ได้หรอกเพราะมันลึกหกเมตรครับก็คืออยากจะช่วยนะคะครับคลองที่น้ำเข้ามาและคลองของตอนนั้นเป็นคลองน้ำเชื่อมติดกันนะคะโอ้โหอันนี้คือปลาที่ที่ออกมาที่ตายในนี้แหละค่ะตายอันนี้ตายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยตายเมื่อเช้าค่ะของเมื่อวานนั้นพี่น้องเขาเอาไปทิ้งบ้างแล้วบางส่วนแล้วแล้วก็เอาขึ้นฝั่งโน้นบ้างแล้วแต่เนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาขึ้นแล้วเนี่ยค่ะดูสิคะเนี่ยบอกมันมีที่เป็นบ่อขยะเท่าไหร่อ่ะแพงไหมแล้วก็ขึ้นทุกวันเลยเมื่อวานก็ประมาณ200กว่าตัววันนี้เท่าไหร่ไม่ทราบนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้นำไปทิ้ง200กว่าตัวแล้วฮะค่ะนำไปทิ้งแล้วก็นำน้องเขาที่เอาได้ขึ้นได้เขาไปปล่อยแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างเพราะเมื่อวานแต่ไม่อยู่บ้านนะคะแต่เพิ่งกลับมาวันนี้ตอนบ่าย2ที่มาถึงก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะมาดูยังฮะไม่มีคนนึงเทศบาลมาเขาบอกว่าเขาให้พี่เอาขึ้นฝั่งนู้นได้ไหมทีนี้ขึ้นพี่ก็ถูกจับสิคะครับไม่ใช่ที่เรานะอ๋อครับผมก็ไม่มีใครมาก็คือโทรไปบอกว่าช่วยยังไงก็ได้ให้ปลามันรอดอะค่ะครับป้าแตงก็ไม่ได้ทำเอาไปขายนะคะครับมาในบ่อได้ก็อยากให้ช่วยแล้วที่เหลืออันเนี้ยเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยเหลือเราได้อะจะเอาไปตรงไหนช่วยด้วยเพราะว่าถ้าไปจ้างหรืออะไรมันก็ลำบากนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเอาปลานี้ไว้ขายหรืออะไรมันเป็นธรรมชาติที่เข้ามาอยู่ในบ่อนี้เองอะค่ะครับแจงก็ไม่ได้ขายหรือว่าอะไรนะคะครับอยู่ว่าเขาปลอดภัยอะค่ะคนก็เลยว่าเขาก็เลยไม่กล้าเข้าไปในที่ตรงนั้นแต่ตรงนั้นเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไหมฮะไม่เคยค่ะมีอยู่นานแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นปลาก็ตายตัวเล็กๆนะคะแต่ทุกปีที่เขาปิดประตูน้ำก็ไม่เคยเกิดอย่างนี้ปีที่แล้วเขาปิดประตูน้ำ3เดือนปลาก็ไม่ตายค่ะตอนนี้ปิดมาน่าจะเป็นสักอาทิตย์ได้หรือเปล่าไม่ทราบนะคะทางที่ปิดเขาบอกก็เลยน้ำมันเลยก็เป็นอย่างนี้ค่ะที่เห็นนะคะเมื่อวานนี้เราได้ช้อนออกไปเยอะไหมรวมๆ300-400ตัวเมื่อวานเนี่ยฮะคือที่ตายแล้วหรือว่าที่ยังเป็นอยู่แบบนี้เลยครับอ๋อตายแล้วตายครับลอยขึ้นมาครับเริ่มอืดขึ้นมาจากต้นบ่อบ่อของจ่าพนมเนี่ยแหละครับอ๋อแล้วเราเห็นมีปลาตายเยอะไหมเยอะอยู่ครับเป็นปลาอะไรอ่ะที่ตายที่หนูเห็นน่ะสวายสวายหมดเลยครับเหรอมันเริ่มตายตั้งแต่เมื่อไหร่วันไหนที่เห็นประมาณตั้งแต่วันพฤหัสบดีตายเยอะเลยเหรอกินน้ำเน่าเหรออ๋อมีกลิ่นเหม็นไหมThank you.
ลาตรงนี้มันใหญ่ต้องถอนมือเราจะดูแลตาธรรมชาติตรงนี้ได้ตามนี้ตรงนี้คือตาธรรมชาติตรงนี้ที่เราสาธารณะตรงนี้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 เรือสักลำหนึ่งได้ระบบสภาเรือสักลำแล้วเราช่วยด้วยเลยในอาบอก็เกี่ยวเขาไม่เคยใส่ใจใช่ไหมแต่น้ำมันมาจากไหนมันจะขึ้นลงมาจากนี้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะไม่ได้ติดเลยนิวส์24สมเกียรติทรัพย์เฉลิมภาพข่าวดุราทิพย์ศรีรายงาน